านผู้ชมขออนุญาตไปดูกรณีเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดซึ่งทำให้น้องเบนอายุ18ปีนักเรียนม .6 ราชวิิตม,มัธยมเสียชีวิตเรื่องนี้นำมาซึ่งการที่จะสังายนาเรื่องถังดับเพลิงขนาดเดียวกันให้ความรู้เฉพาะหน้าผู้ว่ากทมชัดท่าสั่งการไม่มีการทดสอบในอนาคตเลยแบบที่มีการฉีดจริง ให้ใช้การทดสอบแบบแห้งให้ดูวิดีโอดีกว่าขณะเดียวกันมีการสำรวจตรวจสอบถังดับเพลิงในชุมชนเมื่อวานนี้เกิดภาพที่น่าตนกตกใจสำนังกงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้โพสต์ภาพการเก็บดักผังดับเพลิงเก่าเก็บหมวยดูภาพเอถอะค่ะสี่ร้อยกว่าถังนะคะ <c oughs> ถังเก่าทั้งบุบขึ้นสนิมแรงดันเกินน้ำยาหมดเสื่อมสภาพอาจไม่ปลอดภัยป้องตับเก็บเรียบ400กว่าถังประชาชนอุ่นใจ <c oughs> ท่านผู้ชมคขณะที่เมื่อวานนี้คุณทวิดากรบเวทรองผู้ว่าก,กทมสังเกตการพบปากกับผู้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันเหตุสรับท้องถิ่นหรือปอพอให้ภูมิในการเขตทั้ง50เขตก็มีบางช่วงบางตอนซึ่งเน้นย้ำนะครับว่าขณะนี้ กำลังตรวจสอบถังดับเพลิงชงรุกหลายเขตทำไปได้แล้ว60-70%หมายถึงอยู่ตามชุมชนในพื้นที่ตอนนี้ก็บังเล่งระดมกว่า2,000ชุมชนทั่วทั้งกรทมขณะที่คุณัชชาติสิทธิพันธ์ระบุนะครับการเก็บถังดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินการอย่างเข้มข้นจะได้ดำเนินการแล้วจัดสรรถังใหม่จำนวน1 0,000ถังเข้าไปทดแทนในพื้นที่ชุมชนต่อไปเนี่ยฮะ นี่เราเก็บตัวเลขซึ่งเกียวสินเนี่ยมี43ชุมชนเราเก็บมาทั้งหมด483ถังนั่นคือถังที่หมดอายุเอ่อเพรสเชอร์ไม่ได้และถังนี้ต้องบอกว่ามีทั้งสองส่วนนะเป็นถังที่กรทมเอาไปมอบให้และถังที่ได้รับบริจาคมาด้วยราคิดว่าแต่ยังไม่ครบทั้งหมดก็เดี๋ยวต้องไล่อาทิตย์หน้าก็น่าจะเก็บทั้งหมดแล้วก็เราก็จะมีถังใหม่ที่เราสั่งมาประมาณ1 0,000ถังทั้งกรุงเทพฯลงมาทดแทนให้เราต้องทํางานเชิงรุกและไม่ใช่เชิงรับหมายว่าต้องคิดถึงความเสี่ยงต่าง แล้วก็อย่ารอให้เหตุเกิดเช่นตัวอย่างเช่นถังออกซิเจนของพลังงานดับเพลิงเรามีการตรวจไหมเพราะว่านั้น,าาพน,พนเนพนนเเน 3, เลเชอร์สูงกว่าถังคาร์บอนไดออกไซด์อีกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงมา8ปดร psi ถังพลังงานดับเพลิงเนี่ยสามพัน psi เลยสูงกว่าสเท่าเลยต้องทําอย่างไรเพื่อให้ตรงนี้ปลอดภัยนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ก็ต้องนํามานําเสนอต่อเนื่องเพื่อเป็นบทเรียนและป้อง